ในการลุยนะครับเส้นได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการเที่ยวประหยัดพลังงานขี่จักรยานชมเมืองการครั้งที่7ภายใต้ที่จะเป็นการสร้างกระตุ้นระบบเศรษฐกิจตลอดจนการปั่นจักรยานขี่เสือไปสร้างพระที่จังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวเขาระยะทาง56กิโลเมตรเส้นทางที่2เป็นเส้นทางบีเสือทางเรียบระยะเส้นทาง59กิโลเมตรซึ่งจะออกจากจุดเริ่มต้นเช้านี้ไปพร้อมกันไปตามจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีท่านผู้แทนกองพลทหารราบที่9ท่านการท่องเที่ยวกีฬาหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ท่านในช่วงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนักปั่นแขกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจท่องเที่ยวของเรานะครับสแตนบายไว้แล้วอยู่ที่ไหนอุ่นใจครับมีพี่ๆตำรวจจากแล้วก็ท่านรองผู้กับของเราเซอร์ยศิลป์ค่ะนี่แฝงตัวไปอยู่นักปั่นไม่แฝงนะท่านนักปั่นตัวจริงเลยต้องการเจอท่านตลอดค่ะเป็นผู้รักสุขภาพเป็นคนหัวใจเดียวกับพี่น้องนักปั่นทั่วประเทศค่ะครับแหมซึ่งท่านเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ทำให้ข่าวการจัดกิจกรรม